บรรยากาศการท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายโดยเฉพาะที่อำเภอสังคมมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมทะเลหมอกกันเป็นจํานวนมากกว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวชมทะเลหมอกแล้วนะครับประกอบกับช่วงนี้มีทะเลหมอกเกิดขึ้นเกือบทุกวันหนาแน่นบ้างเบาบางมากนะครับแต่ก็มีทุกวันเหมือนกันนะครับซึ่งจุดที่สามารถชมทะเลหมอกได้อย่างสวยงามก็อยู่ในเขตตำบลบ้านม่วงอำเภอสังคม แล้วก็มีอีกหลายจุดนะครับอย่างเช่นที่ภูห้วยอีสันภูหนองภูโลนและภูผาดักอุณหภูมิบนยอดภูนะครับก็สูงเฉลี่ยประมาณสบายๆ15-16องศานะครับและที่คึกคักมากที่สุดแน่นอนนะครับก็ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ภูห้วยอีสันแล้วก็ที่ภูหนองขณะที่นักท่องเที่ยวบางส่วนนะครับก็เหมือนกับภูอีสันเนี่ยคนมันแน่นนะครับก็ขยับไปเล็กน้อย ไปที่ภูหนองอันนี้ก็บรรยากาศสวยเหมือนกันนะครับมีนักท่องเทีย่ยวเดินทางขึ้นไปชมค่อนข้างเยอะเพราะว่าทะเลหมอกเกิดขึ้นที่นั่นก็ค่อนข้างที่จะหนาแน่นด้วยนะครับค่ะอยู่ใกล้ๆกันนะคะภูหนองบ้านหนองเนี่ยอยู่ใกล้กันกับขยับนิดนึงภูหขอ,อีสานแล้วก็ตอนช่วงเช้าช่วงเย็นนะครับจะมีลมพัดผ่านทําให้หมอกเนี่ยเหมือนกับผ่านแล้วก็เคลื่อนเหมือนปะทะตัวหลาผ่านตัวไปเลยนะฮะคะก็ถือว่าสร้างความสดชื่นหนามากเลยนะคะเนี่ย เราก็ได้ถ่ายกับหมอ,อกด้วย<ฆ>จับหมอ,อกได้ด้วยเนาะ, <c oughs> ะก็สร้างความประทับใจนะครับไปกับนักท่องเที่ยวแล้วก็สําหรับจุดเด่นนะครับจุดชมทะเลเหมอกภูหนองนะครับตลอด2ข้างทางที่นั่งรถขึ้นไปชมทะเลเหมอกนะครับก็จะมีป่าเนี่ยป่าเองก็ยังคงอุดดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็สวยงามแม้ว่าวันที่ไม่มีทะเลเหมอกก็ตามนะครับแต่ว่าทั้ง2ฝั่ง ตลอดลำน้ำโขงสองฝั่งไทยลาวเนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศยังสวยงามนะครับ<ะ>แล้วก็เป็นอีก1จุดนะครับที่สามารถชมวิวได้360องศาก็ชมได้นะครับทั้งพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกซึ่งช่วงเวลาที่เหมาะสมของการชมทะเลเหมอกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณสัก7นาฬิกานาที<ะ>ถึงเวลา9นาฬิกานะครับ<ะ>สวยจริงๆนะฮะแต่อนก็ตามนะครับในบางพื้นที่ของจังหวัดหนองคายนะครับช่วงสายเนี่ย อุณภูมิเฉลี่ยก็จะขึ้นไปเล็กน้อยจะอยู่ที่ประมาณสัก19องศาแต่ก็ยังเย็นอยู่ดีนะครับก็ทําให้มีหมอกเนี่ยลงค่อนข้างจัดโดยเฉพาะที่ริมแม่น้ำโขงจากอําเภอเมืองไปที่อําเภอสังคมมีหมอกค่อนข้างหนาแน่นนะครับทัศนวิสัยการมองเห็นเนี่ยไม่เกิน10บ<ม>ถึงสิเมตรเท่านั้นผู้ที่สัญจรผ่านไปมาบนเส้นทางดังกล่าวนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับ นอกจากนี้นะคะในแม่น้ำโขงก็มีหมอกปกคลุมหนาแน่นเช่นกันก็ส่งผลให้การสัญจรทางเรือและการหาปลาของชาวบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากว่ามีหลายจุดในแม่น้ำโขงที่มีโขดหินเป็นจำนวนมากเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ทำให้ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ประกอบอาชีพประมงต้องงดออกหาปลาชั่วคราวนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะ จากที่จังหวัดน้องคายนะคะไปดูกันที่จังหวัดแพร่กันบ้างนะคะอุณหภูมิที่จังหวัดแพร่เนี่ยเฉลี่ยประมาณ20 25องศาเซลเซียสค่ะส่วนช่วงลางคืนนะคะจะมีน้ําค้างลงมาแต่พอช่วงเช้าเนี่ยจะมีหมอกลงจัดก็เลยทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ค่อยดีนักนะคะเป็นอุปสรรคกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านทุ่งนาหรือว่าบริเวณแหล่งน้ําคุณผู้ชมควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะต้อง เปิดไฟหน้าให้สัญญาณแก่ผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าแม้ตอนกลางคืนและตอนเช้าจะมีอากาศเย็นแต่ว่าช่วงบ่ายอากาศร้อนมากเลยทีเดียวหากปรับตัวไม่ทันเนี่ยแน่นอนว่าไม่สบายไข้กินกันแน่ๆน,นะคะอ่ะเดี๋ยวจากพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับบรรยากาศก,าก็น่าท่องเที่ยวค่ะแต่ถ้าพูดถึงภาคใต้โหยังเป็นช่วงหน้ามรสุมนะครับ สภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับตอนนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าจะตกยาไปจนถึงวันที่8พฤศจิกายนซึ่งประชาชนที่อยู่ติดริมเขาติดริมแม่น้ำปัตตานีต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับกับสถานการณ์น้ำแล้วก็ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดน,นะครับ